เคนะคะคุณดูนะคะว่าภาพขันห้าของเราตรงนี้นะคะเรียกว่าอธิบายเนี่ยได้อธิบายเนี่ยนะทุกอย่างได้เลยนะคะเอาเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนขันห้าตรงนี้เนี่ยอุ้ยแบบหมดนะเพราะว่าฝรั่งก็ไม่มีตรงนี้นะคะฉะนั้นเวลาที่จะอธิบายเนี่ยปรากฏการณ์บางอย่างที่อธิบายกันไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะอธิบายไงเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรอ่ะความรู้เนี่ยมันชิปไปหมดเลยมันเคลื่อนไปหมดนะคะเอาเป็นอย่างนี้นะว่าเจอรี่ที่มันหลากหลายพวกนี้นะคะเจอรี่เนี่ยนะที่หลากหลายหลากสีพวกนี้เนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยนะคะตายเวลาที่คุณตายนะเจ้าเปลือกตัวนี้เนี่ยนะคะเปลือกตัวนี้ตายเขาเรียกมรณะมรณะใช่ไหมฉะนั้นเวลาที่คุณไปงานศพของคนตายเขาจะเอารูปคนตายมาไว้แล้วก็เขียนว่าชาตะเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วก็มรณะตายวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้นะคะนี่คือเปลือกของเราตายแต่ว่าถ้าตัวใจตายเขาไม่เรียกมรณะเขาเรียกจุติเคยได้ยินไหมนะคะจุตินี่ก็คือว่าคือการเคลื่อนนะคะก็คือว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะมันจะเคลื่อนฉะนั้นนะดูภาพตรงนี้ก่อนนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่คุณเนี่ยนะอย่าไปคิดตามฝรั่งเดี๋ยวนี้คนไทยคิดตามฝรั่งเยอะนะคะว่าตายแล้วก็คือศูนย์ไม่มีอะไรถ้าคุณไม่ได้เป็นคริสคุณไม่ได้นับถือพระเจ้านะคะก็เรียกว่าก็คือตายแล้วเนี่ยนะมันก็หายไปเลยเป็นศูนย์แต่ที่จริงเนี่ยเจอรี่พวกนี้ ถ้าคุณไม่จัดการกับมันตั้งแต่ตอนนี้นะคะเจอรี่พวกนี้ก็จะพาคุณเนี่ยตั้งแต่ติดคุกเล็กก็จะพาคุณไปติดคุกใหญ่ในอนาคตนะคะหลังจากที่ตายไปแล้วฉะนั้นเวลาที่ตรงนี้เนี่ยตายมันก็จะจุติสมมติคุณไม่ต้องสมมติละคือข้อเท็จจริงว่าในขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะอยู่ภพภูมิมนุษย์เนี่ยตรงนี้นะคะดินน้ำลมไฟหรือว่าตัวเปลือกก็จะอยู่บนนี้ดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมนะคะแต่ว่าในส่วนของทอมกับเจอรี่มันก็จะจุติแล้วก็อุปบัติใช่ไหมจุตินะคะแล้วก็อุปบัติจะอุปบัติเนี่ยไปไหนนะคะจะไปเกิดในภพภูมิไหนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยในขณะนี้ภพชาตินี้คุณกำลังส่งวัสดุกรรมอะไรที่จะไปสร้างบ้านให้คุณอยู่หลังตายเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้นะคะจำเป็นจะต้องมีสถานะที่เป็นกิจลักษณะอยู่ภูมิเนี่ยภพภูมิตรงนี้คือภูมิประเทศคือภูมิประเทศเนี่ยจะเป็นภูมิประเทศที่อยู่ยากหรืออยู่ง่ายอะไรตรงนี้เนี่ยตัวนี้จะต้องมีที่อยู่ที่เป็นกิจลักษณะแล้วที่อยู่ของภพชาตินี้ก็คือมาอยู่ในเปลือกนี้เปลือกเนี่ยที่เรียกว่าตัวกายเข้าใจไหมนะคะแล้วก็เนี่ยอยู่บนโลกตรงนี้เนี่ยก็คือเปลือกของตัวนี้ฉะนั้นภพชาตินี้เนี่ยเป็นภพชาติที่เรียกว่าสำคัญก็เรียกว่าได้สำคัญเนี่ยเป็นภพชาติที่สำคัญแล้วเป็นภพชาตินะคะโลกมนุษย์เนี่ยเป็นภพชาติเดียวที่ไม่เหมือนใครและไม่เหมือนชาวบ้านเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นภพภูมิเป็นภูมิประเทศนะคะเป็นสถานที่อยู่ที่คุณเนี่ยรับทั้งกรรมเก่าแล้วก็สร้างกรรมใหม่นี่เป็นภพภูมิเดียวที่คุณรับของเก่ามาทำให้คุณเป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันคุณน่ะจะต้องส่งวัสดุกรรมเนี่ยส่งไม้ส่งอิฐส่งเหล็กเส้นส่งตะปูส่งอะไรกับอะไรเนี่ยไปต๊อกแต๊กเนี่ยนะบ้านในภพภูมิอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่คุณน่ะกำลังทำในชาตินี้เข้าใจไหมคุณน่ะเป็นคนเลือกเองว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นการเลือกของคุณนะคะก็คืออาจินกรรมอาจินกรรมเนี่ยตรงนี้ก็คือกรรมคือการกระทำ
การกระทำเหล่านี้ก็คือการกระทำเนี่ยของเจอรี่นี่เองแหละฉะนั้นเจอรี่ตรงนี้เนี่ยก็คือวัสดุกรรมวัสดุกรรมเนี่ยทุกครั้งที่คุณคิดคุณพูดคุณทำแล้วก็ทำบ่อยๆทำทุกวันทำบ่อยๆพวกนี้เนี่ยก็คืออาจินกรรมนะคะที่คุณเนี่ยพวกนี้คือวัสดุกรรมคือไม้อิฐตะปูนะเหล็กเส้นพวกนี้ที่คุณเนี่ยจะส่งไปสร้างบ้านในอนาคตเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะต้องเข้าใจเนี่ยนะคะให้ถูกต้องเลยว่าทุกครั้งที่คุณคิดคุณพูดคุณทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่มีเจตนาอย่างรุนแรงที่มีเจตนาเนี่ยนะคะอย่างยิ่งเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นวัสดุกรรมทั้งสิ้นเลยที่ล้วนมีส่วนในการสร้างบ้านในอนาคตที่จะเตรียมให้คุณอยู่คุณคือตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้เมื่อตัวนี้มรณะไปแล้วนะคะฉะนั้นภพภูมินี้เนี่ยจึงเป็นทางเลือกนะคะเป็นทางเลือกว่าคุณน่ะอยากจะที่จะไปอยู่เนี่ยบ้านไหนนะคะอยู่บ้านไหนในคืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะคะท่านจึงมองออกเพราะว่าคืนท่านตรัสรู้ท่านเป็นมนุษย์คนแรกที่เรียกว่าออกจากทุกชีวิตนี้ท่านจึงรู้ว่าก่อนหน้านั้นท่านเป็นนักโทษในคุกใหญ่นักโทษในคุกใหญ่นี้ที่เรียกว่าสังสารวัฏหรือวัฏสงสารวัฏนี้มันน่าสงสารเพราะท่านรู้ว่านี่คือคุกชีวิตอันยิ่งใหญ่แล้วพวกเราในนี้ล้วนเป็นนักโทษทั้งสิ้นท่านก็เป็นนักโทษคนหนึ่งแล้วเพื่อนนักโทษของเราคือใครคะเพื่อนนักโทษของเรานะคะก็คือเนี่ยเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือเพื่อนนักโทษของเราฉะนั้นพอพูดถึงคุกที่มีนักโทษนะคะแน่นอนทุกคุกแหละที่คุณไปจะมีนักโทษดีกับนักโทษเลวใช่ไหมนักโทษที่ประพฤติตัวดีกับนักโทษที่ประพฤติตัวเลวฉะนั้นคุกนี้จึงมี2ปีกใหญ่ๆเลยที่จะให้นักโทษดีอยู่อีกปีกนึงก็ให้นักโทษเลวอยู่ฉะนั้นนักโทษที่ดีก็จะถูกส่งไปนะคะแล้วก็ปีกซ้ายของคุกเนี่ยเรียกภาษาพระเรียกว่าอะไรคะสุคติภูมิเคยได้ยินไหมสุคติภูมิเนี่ยก็มีโลกมนุษย์นะคะเทวดาแล้วก็พรหมตรงนี้ก็คือปีกที่ให้นักโทษที่ดีอยู่แต่นักโทษที่เลวก็ส่งไปอยู่ปีกขวาของคุกนะคะก็มีพวกภูมิเดรัจฉานนะคะเปรตแล้วก็สัตว์นรกนะคะเดรัจฉานนะคะกับมนุษย์นี่แชร์โลกเดียวกันคนละพวกภูมิคนละพวกภูมิแต่ว่าแชร์โลกเดียวกันเห็นกันจะโต้งๆว่ามีอยู่นะคะฉะนั้นภพชาตินี้จึงเป็นภพชาติเดียวที่คุณรับของเก่ามาที่เขาเรียกวิบากกรรมเก่าแล้วก็สร้างกรรมใหม่ที่จะเตรียมรับตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของคุณให้อยู่ในอนาคตหลังจากที่คุณตายแล้วฉะนั้นคุณก็มีทางเลือกว่าคุณอยากจะไปนะสร้างบ้านเนี่ยที่ไหนนะคะถ้าคุณอยากจะสร้างบ้านเนี่ยนะในภพภูมิเดรัจฉานนะคะที่เห็นกันจะต้องอาจินกรรมที่ไปเป็นเดรัจฉานนี่คือความหลงคือความหลงก็คือความโง่ต่อเรื่องธรรมก็ใช่ไหมไม่สนใจศึกษาธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้นะคะก็คือว่าจะต้องนะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยอยากเกิดเป็นเดรัจฉานอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนเลวนะอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นคนดีแต่ว่าเลือกที่จะโง่ไม่สนใจนะคะที่จะศึกษาธรรมะว่าพระเจ้าเนี่ยพูดอะไรต่ออะไรเนี่ยยังไงนะคะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปเกิดในโลกเดรัจฉานทุกครั้งที่คุณเนี่ยนะโง่บ่อยๆนะคะฉะนั้นถ้าใครอยากไปเป็นเดรัจฉานก็โง่บ่อยๆไม่ต้องศึกษาธรรมะอะไรแต่อะไรทั้งสิ้นแม้เป็นคนฉลาดนะมี IQ สูงก็จะไปเกิดเป็นน้องหมาในบ้านคนรวยอย่างเงี้ยนะคะเกิดเป็นน้องหมาน้องแมวที่เขาดูแลเราดีหน่อยก็เรียกว่าก็ได้ก็ดีอ่ะก็ดีแต่ก็ยังเป็นเดรัจฉานที่มีขีดจำกัดนะคะถ้าคุณอยากจะไปเกิดในภพภูมิเปรตนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือโลภบ่อยๆนะคะโลภบ่อยๆอิจฉาคนนะคะแล้วก็อยากได้ของของคนอื่นนะคะปล่อยเงินกู้เยอะๆเก็บดอกเบี้ยแพงๆนะคะเก็บเช้าเก็บเย็นนะคะเลือกที่จะเนี่ยโลภบ่อยๆ
กิเลสตัวความโลภนะคะก็คือจะทำให้คุณเนี่ยไปเกิดในภพภูมิของเดรัจฉ์เปรตนะคะโดยเฉพาะความตั้งใจความตั้งใจเนี่ยนะคะความตั้งใจเนี่ยที่จะนะคดโกงเขานะอยากได้ของของเขาอิจฉาเขาโลภเนี่ยเนี่ยเก็บเงินกู้อะไรเนี่ยเนี่ยเก็บดอกเบี้ยอะไรคนเนี่ยเยอะๆพวกแบงก์เกอร์ทั้งหลายเนี่ยพวกนั้นสงสัยไปในโลกเปรตเยอะนะคะก็คือทุกครั้งที่คิดพูดทำก็คือเริ่มส่งละเหล็กเส้นนะคะส่งไม้ส่งอิฐส่งตะปูเนี่ยไปต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กบ้านเตรียมให้คุณหลังหนึ่งคุณอยากจะไปเกิดเป็นเทวดานะคะสร้างวิมานหนึ่งหลังเนี่ยนะในภพภูมิของเทวดานะคะที่จริงนะง่ายมากเลยคุณตื่นเช้านะคะทำอาหารทำบุญใส่บาตรทอดกฐินทอดผ้าป่าก็ใช่ไหมทำบุญ7วัด9วัดสังฆทานอะไรพวกนี้งานบุญเนี่ยคุณทำให้หมดเลยทุกครั้งที่คุณคิดคุณพูดคุณทำคุณก็ส่งเนี่ยนะคะส่งอิฐส่งไม้ส่งตะปูไปตอกแตกนะวิมานหนึ่งหลังเตรียมให้คุณนะคะที่ดาวดึงคุณอยากจะไปเกิดเป็นสร้างบ้านหลังหนึ่งที่นรกนะคะคุณมันก็ง่ายอีกอะไรดีๆไม่ต้องทำอะไรเร็วๆทำให้หมดนะคะอะไรที่มันเร็วๆก็ทำให้หมดได้ไปแน่หรืออยากที่จะไปสร้างวิมานหนึ่งหลังที่พรหมโลกนะคะก็คือะไรอะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำดีต่อหน้ารับหลังแล้วก็ทำสมถะกรรมฐานเยอะๆฉะนั้นทุกครั้งที่คุณคิดคุณพูดคุณทำอาจินกรรมเนี่ยทำบ่อยๆทุกบ่อยทุกครั้งที่คุณทำเป็นกฎแห่งธรรมชาติแห่งการกระทำกฎธรรมชาติแห่งการกระทำไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นในที่สุดนั้นไม่มีเรามีเขาว่าคุณแล้วไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรที่สิ่งหนึ่งที่จะมาตัดสินคุณตัวที่ตัดสินเนี่ยก็คือกรรมของคุณเองเข้าใจไหมกรรมของคุณเองคือการกระทำเนี่ยของคุณเองเนี่ยโดยเฉพาะตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้คุณเห็นไหมคุณเห็นความรอบคอบของธรรมชาติไหมว่าในขันห้านี้เขามีสมุดบันทึกให้คุณหนึ่งเล่มสัญญาขันตัวนี้คือสมุดบันทึกส่วนตัวของแต่ละคนที่จะบันทึกการกระทำความคิดการพูดการทำของตัวเองทุกคนมีเข้าใจไหมทุกครั้งที่คุณคิดพูดทำจดไว้หมดไม่ใช่คุณจดธรรมชาติจดฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีสมุดพกของตัวเองที่เก็บดาต้าเบสของการกระทำตัวเองไว้หมดแล้วสมุดเล่มนี้นี่แหละพอคุณตายแล้วอ่ะใช่ไหมเล่มนี้ก็จะไปเปิดคุณจะต้องไปทรานสิตที่ยมบาลก่อนใช่ไหมอยู่ทรานสิตที่ตรงนั้นนะยมบาลก็เอาควักสมุดพกของคุณออกมาดูแล้วคุณจะคอรัปไม่ได้คุณจะเดี๋ยวลบอันนี้ออกลบไอ้เร็วๆออกเขียนได้ดีๆเข้าไปคุณลบไม่ได้ตรงนี้เป็นเรื่องของข้างบนทำคุณรู้ไหมว่าศาสนาฮินดูเนี่ยมีหนังสืออีกเล่มหนึ่ง Akashic Record เขาเรียก The Book of Life Akashic Record นะถ้าคุณนะเกิดไม่มีตรงนี้ทุกคนมีแต่ตรงนี้นี่แหละสมุดพกเล่มนี้นี่แหละที่จะเชื่อมกับ Akashic Record Akashic Record ตรงนี้นะคะฝรั่งให้ความสนใจมากเลยเขาเก็บทุกความคิดการพูดการกระทำของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้อดีตปัจจุบันอนาคตเก็บอยู่ในเล่มเดียวคืออาคาชิกเรคคอร์ดตรงนี้เป็นเรื่องแปลกมากดิฉันเพิ่งมารู้เรื่องอาคาชิกเรคคอร์ดเนี่ย2ปีนี่เองฝรั่งให้ความสนใจมากเลยนะคะเนี่ยเขาเรียก The Book of Life ฉะนั้นสัญญาขันตัวนี้ฉันเชื่อเหลือเกินว่ามันฟีดให้กับไอ้คาชิกเนี่ยเรคคอร์ดมันเกี่ยวข้องกันหมดนะคุณเพราะฉะนั้นตัวสัญญาตัวนี้เนี่ยคุณน่ะจะช่อฉนไม่ได้เด็ดขาดหมดสิทธิ์มันไม่เหมือนกับสมุดพกที่โรงเรียนนะเอามาจิ๊กๆๆๆที่คอรัปกันนี่คอรัปไม่ได้คุณคิดคุณพูดคุณทำอะไรถูกจบไว้หมดเลยแล้วตัวคุณเองนั่นแหละเป็นคนจบแล้วพอคุณตายแล้วสมุดพกเล่มนี้ก็ไปเปิดต่อหน้าโยมบาลจืดๆๆทำอะไรมาจะไปอยู่ปีกซ้ายปีกขวาคุณก็นี่แหละจัดตัวนี้จัดเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นคุณก็มองดูสิว่าบ้านไหนอ่ะ
ที่คุณคิดว่าคุณเนี่ยนะสร้างเกือบเสร็จแล้วคุณก็มองชีวิตของตัวเองสินะคะว่าบ้านไหนเนี่ยสร้างเนี่ยใกล้เสร็จแล้วพอถึงตรงนี้นะคะเนี่ยเวลาที่คุณจะตายคุณจะตายเนี่ยเปลือกก็อยู่ตรงนี้เปลือกก็อยู่ตรงนี้ดินน้ำลมไฟดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมแต่ส่วนที่จะไปก็คือทอมกับเจอรี่จิตกับใจทั้งหมดนั้นไปทั้งแพ็กเกจไปทั้งแพ็กเกจเลยแล้วจะไปไหนก็จะไปบ้านที่คุณสร้างใกล้เสร็จที่สุดก็ใช่ไหมตักแตกตักแตกเนี่ยหลังคาก็ปูแล้วนะคะรองไฟขึ้นแล้วแถมเด็กกอด้วยนะมีอะไรต่ออะไรข้างในเนี่ยนะแต่แต่งสักสวยงามคุณนั่นแหละที่จะไปบ้านที่คุณสร้างเองตรงนี้ make sense ที่สุดเป็นการอธิบายที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์มากที่สุดจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้เรื่องของคุณก็ใช่ไหมแต่ตรงนี้ make sense ที่สุดฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนะของพระเจ้านี่นะคะที่พระเจ้าเนี่ยนะพูดถึงที่จริงแล้วเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากเลยฝรั่งนะคะที่ยังไม่ได้เข้าใจเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อไม่เชื่อ prove it คุณจะ prove ยังไงอะโลกนี้เนี่ยถ้าไม่มีกระจกคุณยังไม่ได้เห็นหน้าตัวเองเลยจริงไหมคุณยังไม่เคยรู้เลยถ้าสมมุตินะว่ากระจกทุกบานเนี่ยนะในโลกนี้เนี่ยมันหลอกเรารวมทั้งไอ้พวก iPad iPhone ที่คุณส่องมันหลอกเราว่าคุณมีทางรู้ไหมว่าหน้าคุณจริงๆอะหน้าตาไม่มีทางเลยใช่ไหมเนี่ยพรูฟอีกเนี่ยจะพรูฟยังไงหน้าตัวเองพรูฟไม่ได้เลยแล้วจะไปเอาเรื่องอะไรเนี่ยกับสังสารวัฏนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องอธิบายอย่างเป็นระบบเนี่ยระบบเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือจากขันห้านี่อีกคุณเห็นไหมคะเราต้องอธิบายเนี่ยนะจากขันห้านะมันจึงจะเป็นเนี่ยระบบได้เวลาตายเนี่ยนะตัวนี้อยู่ที่นี่แต่ทั้งหมดตรงนี้ก็เคลื่อนออกไปทั้งทอมกับเจอรี่แล้วไอ้ตัวนี้นี่แหละที่คุณเนี่ยจดจำเอาไว้เนี่ยเขียนเอาไว้มันก็จะไปพบภูมิที่คุณเนี่ยเลือกเอาไว้ที่จะไปคุณเลือกที่จะไปนะคะด้วยการกระทำของคุณฉะนั้นพูดถึงตรงนี้นะคะคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมจะปลอดภัยกว่าคนที่ไม่เชื่อคุณจะปลอดภัยกว่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปทำอะไรอีลุ่ยฉุยแฉกใช่ไหมไปทำอะไรอีลุ่ยฉุยแฉกเลยแล้วคุณก็ไปสร้างบ้านโดยที่ตัวเองเนี่ยนะไม่อยากจะไปอยู่นะแล้วส่วนมากก็คิดว่าถ้าฉันตายฉันก็รู้อะมันก็รู้แน่นอนแหละตายนี่มันก็เหมือนกับว่าไปเที่ยวต่างประเทศอะใช่ป่ะไปในประสบการณ์ที่คุณเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วพอคุณตายแล้วอ่ะไปอ่ะแล้วคือไปยืนอยู่ไว้ข้างหน้าเปรตไอ้พวกนี้บ้านเนี่ยอุ้ยบ้านนี้ฉันไม่อยากอยู่อุ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาละสายไปแล้วค่ะสายไปแล้วคุณอย่ามาบ่นตอนนั้นนะว่าอ้าวก็ไม่เห็นมีใครบอกก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นมีใครบอกพระเจ้าก็บอกเราครูบาอาจารย์ก็บอกเรากฎแห่งกรรมเขาบอกกันแต่คุณไม่เชื่อเพราะฉะนั้นพอไม่เชื่อเนี่ยตายไปแล้วคุณก็ไปยืนเนี่ยต่อหน้ามุดออกมาในท้องน้องหมาใช่ไหมว่าคุณอยากจะเอาเหรอสายไปแล้วทำแล้วกันแล้วพอคุณไปพวกนี้มีแต่ใช้เข้าใจไหมมีแต่ใช้กรรมอ่ะจะใช้กรรมดีก็ได้ใช้กรรมชั่วก็ได้คือมีแต่การใช้ไม่มีการสร้างเพิ่มอ่ะแล้วใช้ตรงนั้นก็คือไปติดคุกต่อไงไปติดคุกต่อว่าคุณทำเนี่ยทำความผิดอย่างนี้ติดคุกเนี่ย10ปีทำผิดอย่างนี้50ปีทำผิดอย่างนี้80ปีอะไรก็ว่าไปชั้นใดก็ชั้นนั้นคุณทำไม่พวกนี้เนี่ยนะก็คือนี่คือไปติดคุกคุกที่สั้นที่สุดก็คือมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนะคะอันนี้ก็เรียกว่าจับว่าสั้นคุกปานกลางก็คือเทวดากับอะไรเนี่ยเปรตอันนี้เรียกว่าคุกเนี่ยปานกลางเข้าใจมั้ยอายุปานกลางแต่คุก2อันนี้เนี่ยนานจนไม่รู้จะนานยาวนานนี่เป็นมหากัปเลยนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาแล้วไปแล้วก็ยังอยู่ใช่ไหมพระศรีอานมาแล้วไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเนี่ยพรหมลูกฟักอะไรอยู่ตรงนั้นฉะนั้นคุณอย่าทำเล่นทีเดียวนะคะฉะนั้นคุณก็ต้องสายไปแล้วก็คือต้องไปติดจนกระทั่งหมดอายุไข
กลับมาตรงนี้นะคะถ้าคุณฟังรู้เรื่องคุณจะกลัวคุณจะกลัวแม้คุณรู้แก่ใจดีว่าอุ๊ยตายนะที่สวรรคาลัยเนี่ยวิมานของฉันก็เสร็จแล้วเพราะเท่าที่ฉันจำได้ฉันทำแต่บุญทำแต่บุญแล้วฉันต้องได้ไปสวรรค์แน่แต่คุณมีปัญญารู้นี่ว่าแม้ไปสวรรค์คุณก็ยังเป็นนักโทษใช่ไหมเป็นนักโทษดีหรือเลวคะแค่เป็นนักโทษที่ดีเท่านั้นแต่สถานะของคุณคือเป็นนักโทษเป้าหมายของการเป็นนักโทษคืออะไรคะต้องแหกคุกใช่ไหมนั่นคือเป้าหมายนักโทษทุกคนล้วนต้องออกจากคุกล้วนอยากออกจากคุกทั้งสิ้นจริงไหมนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงฉะนั้นคุณจะมาพอใจกับการเป็นนักโทษที่ดีไม่ได้เนี่ยเรื่องของสังสารวัฏนะกฎแห่งกรรมนะคุณจะพูดให้ลงตัวไม่ได้เลยถ้าไม่รู้เรื่องนิพพานถ้าไม่รู้เรื่องแหกคุกชีวิตนะยังมากที่สุดที่คุณจะพูดให้คนไปก็คือให้ไปไหนไปสวรรค์เนี่ยเขาเลยเอาเนี่ยเอาใบบุญเนี่ยอะไรเนี่ยมาขายใบบุญถ่ายบาปนะที่จะไปสวรรค์ทำเงินมหาศาลเลยใช่ไหมยิ่งทำบุญมากเท่าไรสวรรค์ก็ยิ่งชั้นสูงเหมือนกับขายคอนโดเลยล่ะถ้าได้ชั้นสูงสูงก็ต้องหนักมากจ่ายเงินมากขึ้นฉันได้ชั้นนั้นเลยอ่ะนี่คือหลอกได้แต่คนโง่ที่ไม่มีปัญญาเข้าใจไหมนะคะเพราะคุณไม่ต้องการเป็นนักโทษที่ดีคุณต้องการอะไรคะคุณต้องการแหกคุกค่ะฉะนั้นถ้าคุณกลัวนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าคุณกลับมาอีกทีนะคุณไปติดคุกเสร็จนะถึงแม้ไปอยู่สวรรคาลัยแล้วติดคุกเสร็จคุณยังต้องได้กลับมาเพราะนี่คือดินแดนแห่งโอกาส The Land of Opportunity ดินแดนแห่งโอกาสเพราะว่าแค่ในภพภูมิมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะมีพระโพธิสัตว์ลงมาจุติเป็นชาติสุดท้ายและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ใช่ไหมที่จะมาสอนให้คนเนี่ยแหกคุกชีวิตภพภูมินี้ภพภูมิเดียวเท่านั้นพระเจ้าจะไม่ไปปักหลักในเมืองเปรตในเมืองนรกโลกเดรัจฉานโลกพรหมเทวโลกไม่เทวโลกไปแค่กรณีพิเศษเท่านั้นแต่โดยทั่วไปจะต้องปักหลักที่มนุษย์โลกเท่านั้นจะไม่ไปสวรรคโลกนะคะฉะนั้นถ้าคุณนะถึงแม้คุณลงมาจากเมืองพรหมลงจากสวรรค์แต่ถ้าคุณลงมาถึงมนุษย์เนี่ยในอนาคตชาติถ้าไม่มีพ่อโพธิสัตว์มาปักหลักพุทธศาสนาคุณเสร็จเลยเพราะยังไงคุณก็ขันห้าซึ่งมีอะไรคะมีเจอรี่แล้วถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีศาสดามาสอนเราให้ทำความดีให้แหกคุกชีวิตคุณไม่มีทางรู้เองนอกจากคุณสร้างอะไรสร้างบารมีของพุทธภูมิอาจจะเป็นปัจเจกะหรืออาจจะอะไรเนี่ยคุณจึงจะรู้เองได้แต่ถ้าธรรมดาเหรอเสร็จเลยคุณก็ไปทำอะไรอีลุ่ยฉุยแฉกอีกพออีลุ่ยฉุยแฉกคุณก็ต้องมาใช้เวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยก่อนที่เรามานั่งตรงนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยนะโหยเวียนว่ายตายเกิดมันนับไม่ถ้วนแล้วคุณไม่รู้จะถ้วนตรงนี้อ่ะคือน้ำเน่าแบบสุดๆเลยฉะนั้นถ้าคุณฟังรู้เรื่องนะคะคุณจะต้องรู้จักกรรมประเภทที่3นะคะรู้จักกรรมเนี่ยประเภทที่3พระพุทธเจ้าท่านพูดเช่นนี้นะคะเมื่อเรายังไม่พบญาณมั้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อเรายังไม่พบญาณเราได้ล่านท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่แต่ในช่างปลูกเรือนนี่คือแสวงหาอยู่แต่ในช่างปลูกเรือนนี่ในช่างปลูกเรือนเนี่ยคือตัณหาผู้สร้างภพนี่ในช่างปลูกเรือนพูดถึงเจอรี่เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วแม้ยอดเรือนเราก็ลื้อเสียแล้วจิตนะคะหรือใจของเราถึงแล้วซึ่งอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานนะคะก็หมายความว่าใจของท่านเนี่ยนะคะเข้าสู่ความเป็นประพัดสอนที่เจอรี่เข้าไปสร้างบ้านให้ไม่ได้ใช่ไหมนะคะตรงนี้อ่ะคือการถึงนิพพานฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะคะอยากที่จะแหกคุกชีวิตไปนิพพานแล้วก็คุณจะต้องทำกรรมประเภทที่3กุศลธรรมากรรมขาวนะคะจะพาคุณไปสู่ไหนคะปีกเนี่ยปีกของคนดีเขาเรียกอะไรคะสุคติภูมินะคะกรรมดำกรรมชั่วอกุศลธรรมาจะพาคุณไปอยู่ปีกขวา
ของคนเลวเขาเรียกอะไรคะทุกขติภูมิหรืออบายภูมิใช่ไหมทุกขติภูมิหรืออบายภูมิเนี่ยแต่ล้วนเป็นนักโทษที่อยู่ง่ายหน่อยแล้วก็อยู่ยากเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นเป้าหมายของคุณไม่ต้องการเป็นนักโทษที่ดีเท่านั้นไม่ต้องการคุณต้องการแหกคุกชีวิตถ้าคุณต้องการแหกคุกชีวิตนะคะคุณต้องรู้เรื่องอกรรมคุณต้องรู้เรื่องอกรรมนะคะอกรรมคืออะไรก็คือสติปัฏฐาน4วิปัสสนานะคะแล้วก็พาตัวใจกลับบ้านโดยไม่บริกรรมโดยไม่บริกรรมถ้าคุณบริกรรมเนี่ยคุณยังทิ้งเงาขาวเอาไว้จะต้องเป็นกรรมที่ไม่ทิ้งเงาอะไรทั้งสิ้นคือหายตัวหายตัวตรงนั้นเนี่ยก็คือฐานที่4คือหลอมรวมเนี่ยสักแต่ว่าไม่มีฉันไม่อยากเรียกแล้วว่าผู้รู้ผู้รู้เนี่ยมันก็สร้างอิมเมจใช่ป่ะสร้างภาพพูดว่ามีผู้มีคนที่จะรู้เหลือแต่ธาตุธาตุเหลือแต่ธาตุเนี่ยธาตุรู้ที่กำลังรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามธรรมชาติของมันเองนะคะไม่มีละตัวเราตัวเขาตรงนั้นแหละนะคะก็คืออกรรมเป็นกรรมประเภทเดียวที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถแหกคุกชีวิตได้สำเร็จนะคะแล้วอีกอันนึงที่คุณเนี่ยจะต้องเข้าใจนะคะเดี๋ยวเอานี้เนี่ยเอาพวกนี้ออกไปก่อนนะก็คือเรื่องเจ้ากรรมในเวรนะคะเรื่องเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณจะต้องให้ความเนี่ยสนใจนะเจ้ากรรมในเวรเนี่ยจะวิ่งรอบถนนวงแหวนเข้าใจไหมนะคะเรียกว่าชาตินึงเนี่ยนะคุณเนี่ยไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับใครไว้สมมุติอย่าง underestimate มากเลยนะคะก็แค่เจ้าเดียวเจ้านั้นแหละจะกลายเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณแล้วเจ้ากรรมในเวรเนี่ยจะไล่ปวดคุณเนี่ยเหมือนกับหมาไล่เนื้อมันก็มาไล่เนื้อเลยเนี่ยคุณเนี่ยเป็นลูกหนี้กรรมนะเขาก็จะไล่ปวดคุณอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ตะปบคุณได้เมื่อไหร่คุณเสร็จตัวกายของเรานะคะจะตายได้ด้วยสองสาเหตุตัวกายของเราเนี่ยตัวนี้นะคะจะตายได้ด้วยสองสาเหตุก็คือหมดอายุไขตายได้สองหมดบุญตายได้ทำไมเช่นนั้นนะคะเพราะว่าฉะนั้นคนไทยเราจึงมีการพูดว่าทำบุญต่อบุญต่ออายุไอ้ทำบุญต่อบุญต่ออายุนี่หมายความว่าถ้าคุณทำบุญมากขึ้นนะคะเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาไล่กวดคุณไม่ทันเข้าใจไหมเพราะคุณเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าเขาจึงตะปบคุณไม่ทันนะคะฉะนั้นจึงมีเนี่ยคำพูดเช่นนี้แต่คุณเคยเห็นไหมคะว่าในเมืองไทยเราเนี่ยชอบมากเลยนะคะเรื่องอะไรอะเรื่องของการเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยต้องทำบุญเนี่ย7วัด9วัดเนี่ยแล้วก็ชวนกันไปแล้วเกิดอะไรขึ้นทำบุญ7วัด9วัดเสร็จแล้วส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากหรอกบางทีอะก็เกิดอะไรขึ้นคะเกิดอุบัติเหตุแล้วคนก็สงสัยเนี่ยว่าเอ๊ะก็ทำบุญตั้ง7วัด9วัดแล้วอะนะทำบุญเยอะแล้วอะแล้วทำไมยังต้องมาตายแล้วตายหมู่กันอย่างนั้นนะคะฉะนั้นตรงนี้อ่ะคุณต้องเข้าใจนะคะว่าเจ้ากรรมในเวรของเราเนี่ยมันมีหลายไซส์มันมีเนี่ยไซส์เล็ก small s ใช่ไหม s แล้วก็ไซส์ m อะแล้วก็ไซส์ l คุณเห็นไหมไอ้ถ้าเป็นไซส์ไอ้จิ๋วๆอย่างนี้โอเคสิถ้าคุณทำบุญหน่อยนะเขาก็วิ่งตามคุณไม่ทันนะใช่ป่ะไอ้ไซส์เล็กๆอ่ะแต่ไซส์เอ็มเนี่ยมันก็เริ่มวิ่งเร็วขึ้นละเริ่มวิ่งเร็วขึ้นละปวดคุณทันแต่ถ้าเป็นไซส์ XL อย่างนี้คุณเสร็จเลยต่อให้คุณทำบุญ7วัด9วัดนะ19วัด20วัดนะนี่ก็ยังตามคุณทันได้ตะปบในลักษณะของการอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บอย่างปัจจุบันทันด่วนก่อนที่จะหมดอายุไขอายุไขยังไม่หมดนะอายุไขยังไม่หมดแต่ปึ๊ดนึงเนี่ยดูอย่างไรนะ36เอง
36เองเราก็คิดว่าเขาก็เป็นคนดีแหละพอสมควรแต่เจอเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยตัวป้องป้องเห็นไหมตัวป้องป้องแป๊บเดียวเนี่ยจอดเลยจอดเลยฉะนั้นเราไม่มีทางรู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราอะในอดีตชาติเราไปทำอะไรกับเขาเราไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นที่เขาเรียกว่าดูอะไรแต่อะไรอดีตชาติคุณจะดูได้สักกี่ชาติอะถ้าคุณเกิดมานานนับอดีตชาติคุณดูยังอย่างมากแล้วกี่ชาติล่ะใช่ไหมเลยอดีตคุณไม่มีทางรู้หรอกฉะนั้นคุณต้องฟังตรงนี้นะคะว่ากรรมหนักที่สุดในส่วนที่เป็นอกุศลเนี่ยก็คืออนันตริยกรรม5อย่างมีอะไรบ้างฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ทำให้พระเจ้าทอดเลือดแล้วก็ทำสังฆเทศสงแตกกันอันนั้นเป็นอกุศลธรรมมาที่หนักกุศลธรรมมาที่หนักไม่ค่อยมีคนพูดถึงกุศลธรรมมาเนี่ยการหนักในส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยคืออะไรคือวิปัสสนาค่ะเนี่ยตรงนี้อ่ะไม่ค่อยมีใครเนี่ยนะพูดถึงนะคะตรงนี้แหละคือกรรมหนักในส่วนที่เป็นกุศลกรรมหนักในส่วนที่เป็นกุศลเข้าใจไหมกรรมหนักที่สุดเนี่ยที่ส่วนที่เป็นกุศลที่จะช่วยคุณเนี่ยแหกคุกชีวิตได้แล้วคุณแหกได้ในลักษณะเช่นนี้นะคะเจ้ากรรมในเวรของคุณจะวิ่งไล่กวดคุณรอบถนนวงแหวนนะคะแต่ถ้าคุณทำกรรมหนักในส่วนที่เป็นกุศลแล้วจะทำให้คุณนะวิ่งคนละสายให้เขาวิ่งข้างล่างคุณวิ่งข้างบนเข้าใจไหมวิ่งขึ้นทางด่วนวิ่งขึ้นทางด่วนอย่าไปวิ่งเส้นเดียวกับเขาที่จริงทางด่วนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นวงแหวนที่จริงมันต้องแหกออกไปนะคะเนี่ยให้วิ่งกันคนละสายเรื่องการขออโหสิกรรมนะคะคุณขอไปเถอะคุณขอไปเถอะแต่เขาจะอโหสิให้คุณหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมมันแล้วแต่กรรมมันแล้วแต่กรรมของแต่ละคนที่ไปทำอะไรกับเขาไว้อะทำอะไรกับเขาไว้เรื่องนี้เนี่ยบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องหนี้สินนี่แหละเรื่องหนี้สินอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เรียกว่าเจ้าหนี้คนนี้ทวงหนี้ลูกหนี้ไม่ได้แล้วก็โกรธมากเลยโกรธถึงขนาดเขียนโพยเอาไว้ที่จะตามจองล้างจองผลาญลูกหนี้คนนี้นะคะจนสุดปลายแผ่นดินโลกแล้วทำไงแล้วนะเขียนโพยที่จะจองเวรจองกรรมกับเขาเสร็จแล้วตัวเองไปแขวนคอตายเจ้าหนี้แขวนคอตายนะไม่ใช่ลูกหนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกมากแต่ตรงนี้แหละหูนี่มีการถึงขนาดจารึกลงไปจานลงไปอย่างนี้เสร็จเลยใครที่เป็นลูกหนี้ของเจ้าหนี้คนนี้นะโอ้โหน่ากลัวมากถ้าลูกหนี้คนนี้นะไม่วิ่งหนีนะไม่รีบแหกคุกชีวิตนะคะการทวงหนี้ตรงนั้นน่ากลัวคุณไม่ต้องไปดูไกลคนใกล้ชิดใกล้ชิดเนี่ยในครอบครัวของเราอ่ะคุณคิดว่าคนหลังนี้คือใครเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมใช่ไหมเจ้ากรรมในเวรเราดีๆนี่เองแหละบางทีพ่อแม่มีนะพ่อแม่ที่สาปแช่งลูกก็มีเข้าใจไหมพ่อแม่ที่เรียกว่าไม่ได้เมตตากับลูกก็มีหรือลูกที่ไม่เมตตากับพ่อแม่ก็มีแล้วลูกที่เกิดมาพิการคุณคิดว่าอะไรที่พ่อแม่เนี่ยทั้งชีวิตของแม่จะต้องมาดูแลเนี่ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรถ้าไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรกันตรงนี้น่ากลัวมากเลยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก่อนแต่งงานก็ดีๆช่วงโปรโมชั่นโอ้โหจ๊ะจ๋าจ๊ะจ๋าอะไรโอ้ยแต่งไปไม่เท่าไหร่โอ้ยถูก abuse เนี่ยก็จะถูก abuse เนี่ยโอ้ยถูกทุบถูกตีถูกอะไรก็ว่าไปแล้วก็แปลกมากอะถ้ามีการใช้ไม่หมดนะมันก็ยังงงแง่อยู่ตรงนั้นมันออกไม่ได้นะถูกตีแทบจะตายนะผู้หญิงฉันยังรักเขาฉันยังรักเขาไอ้เราคนข้างนอกก็ไม่เข้าใจโง่ชิบเป๋งเลยไม่วิ่งหนีอันนี้เนี่ยที่ฉันเห็นมานะคะมีเพื่อนที่เนี่ยอยู่ในลักษณะนี้ถูก abuse ถูกเรียกว่าทำร้ายจิตใจร่างกายแต่ก็พูดได้อย่างเดียวรักเขาหรือถ้าไม่ใช่รักก็คือกลัวว่าไม่รู้จะไปไหนถ้าทิ้งเนี่ยบ้านไปไม่รู้จะไปไหนก็ทนอย่างนั้นโอ้โหเนี่ยจองกรรมในเวรทั้งนั้นเลยแต่เรื่องคู่ครองนะคะพอจ่ายหนี้เสร็จในบางทีมันเดินเฉยได้พอจ่ายหนี้เสร็จเนี่ยบางทีนะก่อนหน้านั้นเราอาจจะไม่มีความกล้าที่จะเดิน
แต่พอถึงจุดนึงนะมันก็เรียกว่าหมดเวรหมดกรรมกับเขาว่ามันก็มีเหตุที่จะทำให้เราเดินหน้าเดินหน้าได้ไปแต่เจ้ากรรมในเวรที่เรียกว่าจ่ายหนี้หนักที่สุดคือพ่อแม่กับลูกเพราะลูกเราไม่รู้จะไปคืนใครใช่ไหมเป็นความรับผิดชอบของเรานะคะแล้วมีพ่อแม่คนไหนไหมที่อยากจะสอนให้ลูกมันเลวไม่มีอยากให้ลูกมันได้ดีอะไรทั้งนั้นน่ะแต่เราทำได้ไหมทั้งที่สอนโอ้ยทุกอย่างใช่ไหมแต่เด็กมันก็มีนั่นของเขาโลกของเขาก็ใช่ไหมถึงจุดหนึ่งโอ้โหเราแล้วคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องทนไปสิต้องทนไปใช่ไหมก็คือต้องรับไปเต็มเลยฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณต้องมองให้ออกนี่แหละคือเจ้ากรรมในเวรที่มันไล่กวดกันสิ่งที่คุณจะทำได้ดีที่สุดก็คือนั่งแผ่เมตตาไปเรื่อยๆขออโหสิกรรมไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดคุณต้องวิ่งคนละสายกับเจ้ากรรมในเวรเพราะเขาอาจจะไม่อโหสิให้คุณก็ได้ถ้าเขาไม่อโหสิเขาต้องตามทวงหนี้เนี่ยได้เห็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ตรงนี้น่ากลัวฉะนั้นในตรงเนี่ยที่บอกว่าปัจจัยที่3เนี่ยนะคะของการเกิดชีวิตเนี่ยมีไข่มีอสุจิสร้างเปลือกปัจจัยที่3ก้าวลงสู่คันของปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณที่กำลังช้อปปิ้งคันมารดาตรงนั้นนั่นแหละคุณมันช้อปปิ้งคันมารดาเนี่ยดูดกันด้วยพลังกุศลธรรมาก็ได้ดูดกันด้วยพลังของอกุศลธรรมาก็ได้เข้าใจไหมตรงนี้พูดว่าคุณเอาง่ายๆนะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระสงฆ์องค์หนึ่งอะยุคพุทธกาลนะนะคะก่อนตายเนี่ยใครเอาจีวรมาถวายแล้วก็ผูกพันกับจีวรตัวนั้นน่ะผูกพันพอเสร็จแล้วก็ตายไปไอ้ความผูกพันเจอรี่ผูกพันตัวนั้นน่ะไม่หนีไปไหนเลยไม่หนีไปไหนเลยกลายไปเกิดเป็นตัวอะไรคะตัวเรนเนี่ยตัวเล็กๆน่ะแล้วก็บินว่อนเนี่ยอยู่แถวจีวรตัวเองเนี่ยใครจะมาจับเนี่ยยังผูกพันอยู่นี่แล้วก็มีบารมีเกิดร่วมสมัยกับพระเจ้าเนี่ยยังไปเกิดเป็นตัวเรนเลยคุณจะเอาอะไรฉะนั้นในตรงก่อนใกล้ตายนะนะที่เมื่อคืนพูดนะนะคุณต้องหัดนะคะสำคัญมากเลยอ่ะคุณจะต้องเนี่ยนะฝึกเรื่องวิปัสสนาเข้าสู่ฐานที่4เอานิพพานเป็นที่พึ่งคือหมดเลยทำให้หายตัวหมดเลยตรงนี้สำคัญให้หายตัวจริงๆหายตัวจริงๆเนี่ยคุณจึงจะไปรอดเขาจึงจะหาคุณไม่เจอถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเจ้ากรรมในเวรได้ตรงก้าวลงสู่คันนี่แหละเนี่ยถ้าคุณไปทำอะไรมาที่เขาแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าอดีตชาติเราไปทำอะไรกับใครมาเข้าใจไหมฉะนั้นเรื่องเจ้ากรรมในเวรเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยดูตัวอย่างของไดนาแล้วก็คนใกล้ชิดอ่ะอุ้ยจู่ๆเนี่ยแป๊บๆอะไรแต่อะไรอุบัติเหตุตายแล้วโรคภัยไข้เจ็บปุ๊บมันตายละเนี่ยพวกปุบปับพวกนี้ก็คือว่าเจ้ากรรมในเวรตะปบทันฉะนั้นขอให้รีบเรียกว่านะคะวิ่งกันคนละสายเนี่ยกับเจ้ากรรมในเวรนะคะก็คือเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะคะเขาวิ่งรอบถนนวงแหวนตรงนี้นะคะคุณวิ่งขึ้นทางด่วนวิ่งสายนี้วิ่งสายนี้ก็คือแหกคุกชีวิตแหกคุกชีวิตก็ใช่ไหมออกมาตรงนี้แหละเขาจึงจะจับคุณไม่ทันพระพุทธเจ้าของเรายังต้องใช้เลยยังต้องใช้หนี้กรรมวิบากกรรมเนี่ยตรงนั้นนะคะแม้พระพุทธเจ้านะคะเหตุการณ์ต่างๆที่หิวน้ำมากอานนท์ไปเอาน้ำมาอานนท์ก็รีบไปเอาโอ้ยน้ำยังขุ่นอยู่ท่านน้ำยังขุ่นอยู่ยังทันทีไม่ได้อ้างต่อไปอีกทีมันอาจจะนั่นแหละตรงนั้นท่านก็ใช้วิบากของท่านเข้าใจไหมแล้วก็เหตุการณ์หลายอย่างนี่พระเจ้าอยู่ตรงข้างหน้านะท่านยังช่วยพระญาติของท่านไม่ได้ช่วยพระญาติของท่านในยุคของท่านนะคะครอบครัวของท่านเนี่ยถูกเจโนไซด์นะเรียกว่าฆ่าล้างโคตรไปเลยถ้าล้างโคตรเลยก็คือวิทูธภาวิทูธภาเนี่ยเป็นผลพวงของการย้อมแมวขายของสากยะสากยะเนี่ยโกศลเนี่ยทางฝ่ายโกศลต้องการเป็นญาติกับสากยะเพราะต้องการเป็นญาติกับพระเจ้านะคะแต่ทางสากยะเนี่ยเขาเอาภาษีมาให้ย้อมแมวขายลูกออกมาคือวิทูธภาวิทูธภาโอ้โหพอรู้ว่าตอนหลังก็คือกลับมาเยี่ยมบ้านตายายไงเอ๊ะทำไมอย่างนี้นะไม่มีใครมาไหว้เราเรามีแต่ต้องไหว้คนอื่นแล้วก็ไปลืมดาบเอาไว้พอกลับมาเห็นโอ้โหทาสีเอาน้ำนมล้างรู้เลยว่าตัวเองเป็นลูกทาสีเป็นจันทาอันนี้เห็นไหมอีโก้ของผู้ชาย
อีโก้ของผู้ชายโดยเฉพาะการเป็นผู้นำเนี่ยนะใหญ่มากสงครามเลยแหละฆ่าล้างโคตรเลยพระเจ้าไปห้ามถึง2ครั้งพอครั้งที่3ท่านไม่ห้ามแล้วเพราะรู้ว่านี่คือกรรมร่วมเป็นกรรมร่วมที่พวกสาธยะจะต้องจ่ายหนี้ก็เลยถูกฆ่ากันแต่กลุ่มหนึ่งก็หนีขึ้นมาลัยนะคะ200ปีต่อมาก็ยังรวมตัวกันได้มาตั้งราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์โมริยะคือพระเจ้าโศกมาแล้วฉะนั้นพระเจ้าโศกเนี่ยที่จริงแหละก็คือเชื้อสายสาธยะ200ปีก่อนหน้าคุณเห็นไหมคะว่าแม้พระเจ้าอยู่ตรงหน้าก็ยังช่วยไม่ได้พระเจ้าพิมพิสารก็ถูกลูกชายเนี่ยนะคะประชาชนศัตรูเนี่ยนะทรมานจนตายพระเจ้าอยู่ข้างหน้าก็ช่วยไม่ได้พระโมคคัลลานะก็เช่นกันพระโมคคัลลานะเนี่ยเคยไปทุบตีมารดานะคะอนันตริยกรรมทุกชาติแม้เป็นอรหันต์แล้วเศษกรรมตรงนั้นยังถูกตะปบทันเลยถูกตะปบทันเลยเสร็จฉะนั้นคุณอย่าทำเล่นนะคะกับเจ้าเรื่องเจ้ากรรมในเวรสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะต้องทำนะคะก็คือว่าทำอักกรรมเราเชิญฟังทงให้คุณเลยนะคะอักกรรมมีเรื่องเดียวนะคะคือสติปัฏฐาน4วิปัสสนาพาตัวใจกลับบ้านโดยไม่บริกรรมนะคะโดยไม่บริกรรมฉะนั้นฐาน4เนี่ยคุณต้องแม่นคุณต้องแม่นนะคะแล้วมันไม่ยากหมดไม่ยากนะคะรอบฐาน3กับ4นะคะที่โรงแรมเอเชียเหลืออีกรอบหนึ่งไม่งั้นคุณต้องรอถึงปีหน้านะคะทำในห้องอบรมคุณจะได้พลังมากกว่าและโรงแรมเอเชียเออนะคะคุณจะได้พลังมากกว่านะคะแล้วคุณอาจจะสาดตัวได้ตรงนั้นนะคุณก็จะไปลืมฉะนั้นตอนนี้คุณต้องเข้าใจนะเรากำลังอยู่ในยุคของปลายแล้วอะ 5,000 หรือไม่ 5,000 ดิฉันไม่รู้ละตรงนี้มันอาจจะเคลื่อนไหลก็ได้แต่โดยสถานการณ์เนี่ยรอบโดยทั่วไปนะคะมันเป็นสัญญาณบ่งบอกภัยเนี่ยนะคะถึงการหมดละยุคสมัยของอารยธรรมนี้หนึ่งมหากัปเนี่ยมีอารยธรรมขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนับไม่ถ้วนแล้วของเรามันก็อีกหนึ่งอารยธรรมที่เราบังเอิญเกิดมาในยุคที่ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้เนี่ยดิฉันจึงเชื่อมั่นเหลือเกินเลยว่านี่คือสาเหตุว่าทำไมดิฉันถึงถูกแอสไซน์งานอันนี้เพราะฉะนั้นในยุคนี้ที่มันยากยุคนี้เนี่ยจะไปหวังที่จะให้คนเนี่ยนะมารู้เรื่องนี้มากๆเนี่ยมันไม่ได้หรอกถึงต้องเป็นเรื่องที่ตกปลาทีละตัวเท่านั้นนะคะดิฉันจึงอยากจะฝากไว้นะคะคุณช่วยใครได้รีบช่วยแล้วที่สำคัญช่วยตัวเองรีบว่ายน้ำวิชาเนี่ยวิชานี้คือวิชาว่ายน้ำวิทยาเข้าใจไหมคือว่ายน้ำวิทยานะคะเนี่ยโปรเฟสเซอร์นะอยู่บนเรือก็เรียกลูกเรือมาคุยด้วยนะคะรู้จักไหมจิตวิทยาบอกว่าไม่รู้หรอกไม่เคยเรียนโอ้เสียดายนะชีวิตหายไปละ1/4รู้ไหมมนุษยวิทยาไม่รู้อาหายไปละอีก1/4รู้ไหมไออะไรธรณีวิทยาไม่รู้หายไปอีก1/4วันที่4นะคะลูกเรือวิ่งมาอุ้ยโปรเฟสเซอร์รู้จักวิชาว่ายน้ำวิทยาไหมอะไรไม่เคยรู้สวิมโมโลจีไม่รู้รู้แต่เรื่องอื่นทำไมเหรอเขาบอกว่าอุ้ยผมเนี่ยหายไปแค่3/4ของชีวิตแต่โปรเฟสเซอร์จะหายไปทั้งหมดของชีวิตทำไมเหรอเรือมันรั่วถ้าโปรเฟสเซอร์ว่ายน้ำไม่เป็นโปรเฟสเซอร์ก็ตายหมดเลยผมไม่ตายเพราะผมว่ายน้ำเป็นเข้าใจไหมเรื่องนี้นะคะดีมากเลยเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยคือว่ายน้ำวิทยาพระเจ้าสอนให้เราว่ายน้ำที่จะฝ่าคลื่นลมของปัญหาชีวิตที่จะให้คุณลอยตัวได้คุณจึงจะรอดได้ถ้าคุณไม่ว่ายน้ำวิทยาตรงนี้คุณไม่รอดฉะนั้นขอให้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะคุณจะมีความเมตตากรุณาโดยธรรมชาติฉะนั้นดิฉันก็ขอฝากเอาไว้นะคะว่าถ้าคุณช่วยใครได้ช่วยเขาเถอะนะคะเนี่ยโรงแรมเอเชียอย่างที่บอกนะคะ Facebook ตอนนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะมันกินดิบละคุณก็เนี่ยพวกนี้โพสต์เนี่ยจะเอาโค้ดของดิฉันก็ได้เนี่ยหนังสือโค้ดหรือว่าฟีดแบคของคุณเองเนี่ยเขียนขึ้นไปให้คนเนี่ยนะสะกิดให้คนพูดยังไงที่จะสะกิดให้คนเนี่ยนะสนใจตรงนี้นะคะหรืออีก3รอบที่โรงแรมเอเชียดิฉันอยากที่จะนะคะช่วยให้มากที่สุดแล้วไม่งั้นก็ต้องรอถึงปีหน้าแล้วดิฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะไปเมื่อไรอะไรยังไงไม่มีใครรู้ดูท่านอาจารย์มหาดิเรกนะอายุ66ท่านไปนะคะแล้วครูบาอาจารย์ทางด้านนี้มันก็น้อยลงทุกวันนะคะ
น้อยลงครูบาอาจารย์วิปัสสนามันก็มีแหละพอสมควรแต่ที่รู้จริงที่จะพาคุณ all the way to นิพพานอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงตรงนี้คือส่วนมากเนี่ยฐาน1 2สอนกันมากที่สุดฐาน3เนี่ยน้อยลงฐาน4นี่เรียกว่างมเข็มละงมเข็มละโอเคนะคะฉะนั้นดิฉันเนี่ยขอฝากเอาไว้แล้วก็ค่ะนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าปีหน้าเราอาจจะได้เจอกันอีกแล้วก็หรือว่าเจอกันที่โรงแรมเอเชียเดี๋ยวจะให้คุณแปมมาปิดเนาะนะคะให้คุณแปมเนี่ยมาปิดงานอบรมก่อนนะคะเราจะสวดมนต์อะไรก่อนไหมเอกหรือยังไงสวดมนต์อาจารย์ให้พรแล้วคุณแปมหรือว่าให้คุณแปมปิดก่อนคุณแปมปิดก่อนนะคะแล้วเราก็สวดมนต์แล้วดิฉันจะให้พรตอนท้ายสุดเชิญค่ะเชิญค่ะ